้องต้องขอกราบขอบคุณท่านนะครับท่านที่สองที่ได้กรุณามาเพื่อให้เพียงพอความต้องการยาเสพติดของผู้เสพและผู้ค้าส่งผลทำให้การยาเสพติดขอให้เรามี